เวลาอยู่ที่นี่เราไม่ต้องออกไปหาพื้นที่สีเขียวข้างนอกอะค่ะคืออยู่ที่นี่วันเดย์คือได้ทั้งงานได้ทั้งรีแลกซ์เหมือนอินเวสเมนต์อะเหมือนมีเป็นแวลูด้วยตัวมันเองค่ะชื่อแม็กซีเนติพรแต้มสุขินค่ะชีพก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้านสุขภาพแล้วก็มีแบรนด์ซอสสุขภาพเล็กๆชื่อว่ารีซอสค่ะจริงๆไลฟ์สไตล์เราเป็นคนที่มีความสนใจด้านสุขภาพคนที่ชอบออกกำลังกายงานอดิเรกของเราก็การทำอาหารค่ะเราก็ชอบท่องเที่ยวคือเราชอบการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับผู้คนเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะเหตุผลในการเลือกพาร์คการ์เดนพร้อมพงษ์คือทำเลเลยค่ะโลเคชั่นเขาดีมากสะดวกกับการที่เดินไปรถไฟฟ้าหรือว่าจะเดินไปเอ็มโพเทียมพอรีเอ็มหรือซูเปอร์มาร์เก็ตคือทุกอย่างแบบอยู่รอบตัวเราเลยค่ะอย่างที่ชอบมากเลยคือเราสามารถออกได้ทั้งซอยสุขุมวิท24-22คือการเดินทางที่นี่สะดวกมากๆเลยค่ะให้เข้าใจอย่างนี้นะคะเราอยู่ในถนนสุขุมวิท24ซึ่งมันวุ่นวายบิซี่มากเลยแต่พอเรากลับเข้ามาในพาร์คการ์เดนพร้อมพงษ์อ่ะมันสงบมันสบายเอนเนอร์จีดีไวบ์ดีเหมือนกลับมาอยู่บ้านนะคะเวลาอยู่ที่นี่มันเหมือนเราไม่ต้องออกไปหาพื้นที่สีเขียวข้างนอกอะค่ะวันเดย์คืออยู่ที่นี่ได้ทั้งวันได้ทั้งงานได้ทั้งรีแลกซ์มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เรามากๆเลยแม็กก็จะใช้บริการห้องฟิตเนสเหมือนกันนะซึ่งห้องฟิตเนสเนี่ยวิวก็สวยมากดีมากห้องโยคะห้องกิจกรรมก็กว้างมากเลยเราสามารถจะ practice โยคะของเราได้อย่างสบายมากเลยค่ะโอเคแน่นอนแหละเรื่องพื้นที่ส่วนกลางเรื่องพื้นที่ใช้สอยสำหรับเราคือตอบโจทย์มากๆเลยมานั่งทำงานเขียนงานในพื้นที่ส่วนกลางถ่ายงานนะคะตกเย็นก็อ่านหนังสือกินข้าวใน area นี้เลยฉะนั้นมันสะดวกมากเลยมันครบอะค่ะแล้วในส่วนของ facility ก็ทำให้เราตื่นตาตื่นใจและประทับใจมากเลยเพราะว่าเขามีพื้นที่สีเขียวเยอะนะคะคือเราชอบอยู่กับธรรมชาติอย่างตอนเช้าเราชอบไปเดินบนหญ้าเท้าเปล่าค่ะอีกอย่างนึงที่แม็กประทับใจมากที่ Park Garden พร้อมพงษ์นะคะก็คือสระว่ายน้ำที่ใหญ่มากแล้วลมดีมากและวิวดีมากเลยเรียกว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็ประทับใจมากเลยคือเรื่องของคอมมูนิตี้ที่นี่ค่ะมันจะมีคอมมอนรูมนะคะที่อยู่ด้านล่างเรานั่งอยู่ข้างหน้าเราจะเห็นวัฒนธรรมของหลายๆ culture เลยที่อยู่ในนั้นบางทีก็จะเป็นการสอนภาษาบางคนมาเป่าแซกโซโฟนได้ซ้ำอะไรเงี้ยคือโอเคเราชอบ facility เราชอบทุกอย่างแหละแต่ neighbor ที่ดีเนี่ยสำคัญมากนะคะทำไมต้องพาร์คการ์เดนพร้อมพงษ์ย่านพร้อมพงษ์เป็น global destinationมันเหมือนเรา investment อะเหมือนมีเป็น value ด้วยตัวมันเองค่ะ